วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ hey, อยากจะมีสักวิธียำแหนมกับแชมเปญเนี่ยนะแม่อารมณ์ไหนเนี่ยก็เพราะฉันมีความสุขน่ะสิ นี่แกรู้มั้ยว่าทำไมวันนี้ฉันมีความสุขเจนจะไปรู้ได้ไงอะแม่ฉันรู้ว่าแกรู้แกคงคิดว่าฉันมีความสุขเพราะพี่สาวแกกำลังจะได้ผัวเป็นเศรษฐีสมใจฉันใช่ไหมแล้วตกลงแม่มีความสุขเรื่องอะไรอ่ะฉันมีความสุขเพราะว่าพี่สาวแก move on จากไอ้ภาคได้แล้วตั้งหากแกรู้มั้ยที่ผ่านมาไม่ใช่พี่สาวแกคนเดียวหรอกนะที่ไม่มีความสุขเพราะฉันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันที่ฉันทำให้พี่สาวแกเสียใจตลอดฉันถึงได้อยากเมาอยากเมาทุกวันฉันลืมมันแล้วในเมื่อแม่ไม่เคยมีความสุขอะทำไมตอนนั้นแม่ถึงบังคับให้พี่เมย์เขียนจดหมายเลิกติดต่อพี่ภาคอะก็มีความคิดเขารู้ว่าอะไรของดีอะไรของเน่าถ้าอินเมย์มันไม่มีสัญญาณอ่อยเหมือนแม่เลยหลานกูจะไปยุ่งกับลูกมึงถ้ามึงยังปล่อยให้ลูกมึงมายุ่งกับหลานกูมึงจำแล้วนะว่ากูจะทำมึงฟังกูจะทำให้ลูกมึงหายไปจะไม่มีใครเห็นแม้แต่เงาอีเมย์เชื่อกูเหอะกูสาบานแล้วกูสาบานจริงๆกูจะไม่ให้ยายเมย์ไปยุ่งไก่บายต่อไปกูสาบานอย่าทำอะไรลูกมึงพูดนะแน่กูพูดแล้วกูสาบานแกรู้แค่ว่าทุกอย่างที่ฉันทำอ่ะก็เพื่อพวกแกทั้งนั้นพี่สาวแกอ่ะโชคดีที่มีคุณพงศธรมาดูแลเพราะยังไงอ่ะคุณพงศธรก็ดีกว่าผีไอ้ผาแล้วแม่เคยคิดบ้างไหมว่าบางทีพี่ภาคอาจจะยังไม่ตายไม่คิดฉันจะให้มันตายแม่ทำไมฉันพูดความจริงถึงแม้ถ้ามันยังไม่ตายยังเมกับไอ้ภาคก็ไม่มีวันได้เจอกันหรอกเพราะฉันจะขวางพวกมันจนกว่าฉันนี่แหละจะตายThank you.
ฮัลโหลคุณแววมีธุระอะไรล่ะในที่สุดก็รับสายได้สักทียูอยู่ไหนไอมาหาอยู่ที่บ้านไอต้องการคุยกับยูด่วนตั้งแต่มีข่าวว่ายูกับอีเมทานีมคบกันไออดทนมาหลายวันแล้วนะวันนี้ไอต้องการคุยยูอยู่ที่ไหนอยากจะคุยที่ไหนบอกมาที่ไอโทรหายูทุกวันแต่ยูไม่รับสายก็เพราะว่าไออยากจะรู้เรื่องนี้บอกมาสิว่าข่าวที่ยูกับอีเมทานีคบกันน่ะไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเกิดไอบอกยูว่ามันเป็นเรื่องจริงยูจะว่าไงไอก็จะถามว่ายูโง่หรือเปล่าไอรู้จักยูมานานแล้วไอรู้จักยูดีไอไม่เคยเห็นยูสนใจผู้หญิงคนไหนเลยไอก็รอดูอยู่เหมือนกันนะว่าผู้หญิงแบบไหนจะทำให้ยูรักได้แต่ยูกลับเลือกผู้หญิงแบบนี้เหรอยูบอกรู้จักไอดีใช่ไหมก็เหมือนกันไอก็รู้จักเขาดีเหมือนกันจะบอกให้นะว่าเมทินีเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ยูคิดหรอกนะแล้วถ้าไอบอกว่าไอมีข่าวว่ามันคบกับผู้ชายคนอื่นล่ะเพราะไอเห็นกับตาเลยว่ามันนอนกับคุณสมยศยูยังจะปกป้องมันอยู่ไหมยูเห็นกับตาตัวเองแน่ใจหรือเปล่าเห็นเองเหรอว่าเขานอนด้วยกันไอเห็นกับตาว่ามันเดินออกมาจากห้องด้วยกันมันคงจะไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ด้วยกันหรอกนะนี่เขาอาจจะเข้าไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ยูคิดเนี่ยยูเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะยูก็เห็นว่ามันมายุ่งกับผู้ชายของไอยุ่งกับน้องชายของยูแล้วไหนจะยุ่งกับผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะคนเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าอีนางเอกคนนี้มันมั่วผู้ชายไปทั่วแล้วที่โรงแรมของยูก็เกือบพังก็เพราะเรื่องผู้ชายของมันยูอาจจะโอเคแต่คนในครอบครัวของยูล่ะโอเคกับผู้หญิงแบบนี้เหรสวัสดีครับคุณเมทินีสวัสดีค่ะผมขอโทษนะครับที่มารบกวนแต่ถ้าคุณพอมีเวลาผมขอคุยด้วยสักครู่เชิญนั่งผมชื่อลูแปงผมไม่รู้ว่าพงเคยเล่าเรื่องผมให้คุณฟังหรือเปล่าผมขออนุญาตแนะนำตัวก็แล้วกันผมเป็นเพื่อนกับพ่อของภาคผมเป็นคนดูแลเลี้ยงภาคจนโตเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นคนจัดแจงให้ภาคกลายเป็นพงส่วนคุณคือคนที่ทำให้ผมกลับมาที่นี่มาทำไมทำไมคุณไม่รับสายผมคุณโทรมาหาฉันในฐานะอะไรข่าวคุณกับนักธุรกิจต่างชาติอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงข่าวมันออกมาตั้งหลายวันแล้วนี่เพิ่งรู้เหร
ผมรู้ตั้งแต่ข่าวมันออกวันนั้นแล้วล่ะแล้วทำไมไม่โทรหาฉันตอนที่คุณรู้ตั้งสติทำใจภาวนาขอให้ข่าวมันเป็นข่าวมั่วมั่วเหมือนข่าวผมกับเมย์นั่นแล้วถ้าไม่ใช่ข่าวมั่วล่ะถ้าไม่ใช่ข่าวมั่วผมก็เตรียมคำตอบเอาไว้หมดแล้วตอบว่ายังไงผมได้บอกคำตอบให้พ่อคุณฟังทั้งหมดผมพยายามแล้วแต่ความพยายามของผมมันคงจะไม่มากพอที่จะทำให้คุณเชื่อว่าผมอยากอยู่ข้างๆคุณแค่ไหนผมไม่เคยฟังคำของใครเลยนะคนคนเดียวที่ผมฟังก็คือคุณผมขอโทษนะผมคงดูแลคุณไม่ดีพอคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณจะบอกลาฉันเหรคงเคยเล่าให้คุณฟังไหมว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนชื่อทำไมเขาถึงกลับไปเป็นภาคไม่ได้พี่ภาคคุณพงยังไม่เคยบอกค่ะขอโทษนะคะคุณทราบใช่ไหมคะว่าทำไมคุณช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่พงควรจะเป็นคนบอกเองแต่เท่าที่ผมพอจะบอกได้ก็คือผมเป็นคนเลี้ยงดูเขามาผมรู้สึกเหมือนเขาเป็นลูกแท้ๆของผมเพราะฉะนั้นผมจะทำทุกทางเพื่อไม่ให้เขากลับมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงกลับมาไม่ได้ล่ะคะเพราะถ้าเขากลับมาอยู่ที่นี่ชีวิตเขาจะเสี่ยงอันตรายถึงตายเพราะคุณแล้วทำไมคุณพงษ์ถึงจะเสี่ยงอันตรายเพราะฉันเพราะเรื่องท่านพบเหรอคะคุณเป็นคนที่รู้ว่าพงษ์ก็คือภาคถ้ามีใครรู้จากคุณว่าพงษ์เป็นใครนั่นแหละความเสี่ยงที่ผมพูดถึงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณพงษ์สะท้อนคือภาคจากฉันเด็ดขาดแล้วถ้ามีอ่ะไม่มีทางเพราะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพงศธรปลอดภัยผมถือว่านี่เป็นคำสัญญาระหว่างเรานะค่ะฉันสัญญา
สวัสดีค่ะคุณทรงยศขอโทษนะคะที่เมย์ไม่ได้รับสายคุณเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเมย์วันนี้เมย์ว่างไหมออกมาเจอผมหน่อยผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเมย์